ปัจจุบันเนี่ยในท้องตลาดอะแดปเตอร์เนี่ยจะมีหลากหลายแบรนด์มากๆเลยใช่ไหมครับซึ่งแต่ละแบรนด์เนี่ยก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันวันนี้เนี่ยผมมีอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจให้ทุกคนได้ชมกันนะครับจริงๆเขาทำการตลาดมานานโขแล้วนานมากๆแล้วนะฮะวันนี้ผมมากับ Uclean Nexus Pro 100 วัตต์แกนอะแดปเตอร์นะครับเป็นแบบ 3-in-1 นะฮะมี3พอร์ตในตัวเดียวเลยนี่คืออะแดปเตอร์ครอบจักรวาลของจริงเลยนะครับทุกคนเพราะมันสามารถใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์จริงๆไม่ว่าจะเป็น MacBook Smartphone อุปกรณ์ใดๆใช้งานได้หมดเลยแล้วกำลังขับของเขาเนี่ยอยู่ที่100วัตต์นะครับใช้งานกับ Mac ได้แบบสบายๆแล้วหน้าตาของเขาเนี่ยกระทัดรัดนะครับขนาดแบบพกพาได้จิ๋วๆนะครับแต่แจ๋วมากๆนะฮะจะเป็นยังไงลองไปชมพร้อมกันนะครับอย่างแรกเลยคือหน้าตาของเขานะครับผมบอกเลยว่าหน้าตาเนี่ยดูดีและกินขาดมากๆยิ่งถ้าเกิดใครเนี่ยไปใช้กับ MacBook Pro แบบผมนะครับซึ่งเป็นสี Space Gray ด้วยนะผมบอกเลยว่าหูยเข้ากันแบบยังกะปีกับขุยคือมันสวยมากๆครับทุกคนดีไซน์ของเขาเป็นขนาดเล็กนะครับพกพาสะดวกตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเด่นของตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้เลยนะครับสำหรับใครเนี่ยที่อยากจะพกแบบว่าสมมติมี Mac ใช่ไหมและอยากจะพกอะแดปเตอร์ถ้าเป็น MacBook ที่เป็นแบบเราใช้งานกันเนี่ยอะแดปเตอร์มันจะใหญ่มากแล้วมันเถอะทะนะครับแล้วถ้าเกิดใช้ตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าลดขนาดลง 40% เลยนะทุกคนคือไม่ธรรมดาเลยนะมันเล็กมากๆและพกพาสะดวกมากนะครับรูปแบบการแบ่งของเขานะครับในการกระจายไฟจะเป็น USB-C 2พอร์ตนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบ USB-A 1พอร์ตรูปแบบการกระจายไฟของเขาก็จะมีความแตกต่างกันในแต่ละพอร์ตนะครับแยกย่อยอะไรยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมเจาะรายละเอียดให้ชมกันนะฮะต่อมานะครับตัวพอร์ตเนี่ยจะสามารถรองรับรูปแบบ Fast Charger 100วัตต์ได้นะครับทุกคนก็คือมันไวมากๆและเสียบแล้วสามารถใช้งานได้เลยโดยเฉพาะใครที่จะเอาไปใช้งานกับ MacBook แบบผมนะครับผมบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆนะฮะสำหรับใครที่เป็นสาวก Samsung นะครับผมบอกตามตรงเลยว่าพลาดไม่ได้เพราะว่าเขาจะเพิ่มในส่วนของการรองรับตัว Super Fast Charger 2.0 นะครับของทาง Samsung มาให้ด้วยฉะนั้นใครที่ใช้ Samsung อยู่รู้สึกว่าอะแดปเตอร์เนี่ยมันช้าเกินไปลองใช้ตัวนี้นะครับตัดปัญหานั้นไปได้เลยนะฮะตัวชิปของตัวอะแดปเตอร์เนี่ยนะครับเขาจะใช้รูปแบบของแกน Infinity ครับในการใช้งานแกน Infinity เนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าเทคโนโลยีเขาตัวที่เอามาใส่เนี่ยจะเป็นแกน3นะครับซึ่งแกน3เนี่ยจะจัดการในเรื่องของความร้อนได้ดีนะฮะและจะทำให้ตัวอะแดปเตอร์เนี่ยชาร์จได้ไวมากขึ้นด้วยนะครับมีระบบป้องกันไฟรัดวงจรด้วยนะครับสำหรับอะแดปเตอร์ตัวนี้หรือระบบที่เรียกว่า Thermal Guard Protection Technology ครับฉะนั้นในเรื่องของไฟรัดวงจรอะแดปเตอร์แบบอยู่ดีๆระเบิดอะไรแบบนี้เนี่ยไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเพราะเทคโนโลยีนี้เนี่ยจะมาป้องกันในส่วนการรัดวงจรของตัวอะแดปเตอร์นะฮะสุดท้ายนะครับสามารถใช้งานกับอุปกรณ์ได้หลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็น MacBook หรือว่าจะเป็นอุปกรณ์พกพาโทรศัพท์ใดๆใช้งานได้ทั้งหมดเลยครับหรือแม้กระทั่งเครื่องเล่นเกมพกพา Nintendo หรือว่าจะเป็น Stream Deck อะไรก็ตามใช้งานได้หมดเลยครับคุ้มมากๆเลยตัวนี้ถ้าใครได้ไปแล้วมีอุปกรณ์หลากหลายชิ้นน่ะผมบอกเลยว่าแบบสุดคุ้มอ่ะอยากให้ใช้มากๆนะครับในท้องตลาดตอนนี้ที่วางขายนะครับจะมี3ขนาดด้วยกันนะครับขนาดเล็กอยู่ที่65วัตต์ต้องแจ้งทุกคนไว้ตรงนี้นะครับสำหรับใครจะเลือกขนาดเนี่ยก็ลองเช็คดูบาลานซ์ของตัวเองนะว่ามีอุปกรณ์แบบนี้เนี่ยจะใช้อะไรยังไงถึงจะเหมาะสมนะครับรู้สึกส่วนตัวของผมอ่ะผมว่า100วัตต์เนี่ยมันพอดีแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องไปเอาตัวใหญ่ก็ได้นะเอาตัว100วัตต์เนี่ยก็เหลือๆแล้วนะครับใช้งานได้สบายแล้วขนาดมันกระทัดรัดด้วยต่อมาการรับประกันเนี่ยจากทาง Gadget Villa นะครับผู้นำเข้าตัว Uclean ตัวนี้มาให้เราได้ใช้งานเสียเปลี่ยนใหม่ให้แบบฟรีๆไม่มีซ่อมนี่คือสโลแกนของเขานะฮะสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างครับทุกคนเริ่มจากอย่างแรกนะครับคือตัวอะแดปเตอร์ครับสาย USB-C Fast Charger ครับและสุดท้ายคือคู่มือการใช้งานนะฮะดีไซน์การออกแบบของเขานะครับตัวนี้จะเป็นขนาดพกพาครับซึ่งส่วนนี้แหละเป็นจุดเด่นของตัวอะแดปเตอร์เลยนะคือขนาดมันเล็กอ่ะแต่มันมีศักยภาพที่มันเยอะแต่มันเล็กนึกออกไหมตรงนี้ก็เลยเป็นจุดเด่นของตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปตอนต้นนะครับว่าเทคโนโลยีที่เขานำมาใส่ตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้คือแกน3ใช่ไหมครับคือแกน Infinity ของเขาเนี่ยคือแกน3แล้วเวอร์ชันที่3เอามาใส่นะครับมันทำให้ตัวอะแดปเตอร์เนี่ยมันเล็กลงแต่ศักยภาพเนี่ยจะเทียบเท่ากับตัวอะแดปเตอร์ที่มันเป็นขนาดใหญ่อะนึกออกไหมฉะนั้นเทคโนโลยีแกน3เนี่ยจะช่วยในเรื่องนี้ได้ดีมากๆนะครับการออกแบบของเขาเนี่ยก็กะมาซัดกับตัวพี่ใหญ่ของทาง Apple นี่แหละนะครับก็คือพยายามทำให้มันเล็กกว่าแต่ว่าศักยภาพเทียบเท่าอ่ะนึกออกไหมอย่างตัวอะแดปเตอร์ของ Apple เนี่ยที่ผมใช้งานอยู่นะครับขนาดมันใหญ่มากเลยนะแปลกใจเหมือนกันบริษัทมันก็กำไรเยอะนะแต่ทำไม Apple ไม่แบบมาพัฒนาส่วนนี้ให้มันเล็กลงหน่อยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะซึ่งกำลังของเขาเนี่ยอยู่ที่96วัตต์นะครับสำหรับตัวอะแดปเตอร์ของผมตัวนี้นะซึ่งเทียบกับตัวนี้เนี่ยอยู่ที่100วัตต์แต่ขนาดเล็กกว่ามากๆเลยนะครับครึ่งนึงเลยทีเดียว
สำหรับใครจะพกแบบว่าไปต่างจังหวัดต้องแบบย้ายที่บ่อยๆทำงานต่างจังหวัดหรือว่าไปคาเฟ่หรืออะไรก็ตามอะไรแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้จะตอบโจทย์กับคุณมากๆเลยนะครับรับจบได้ไม่ต้องกังวลเลยนะฮะหน้าตาของเขานะครับดูเรียบหรูมากๆไม่ว่าจะเป็นมุมต่างๆแล้วก็ตัวสีถ้าเกิดไปวัดกันกับ MacBook ที่เป็นสี Space Gray อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับผมบอกเลยว่ามันเข้ากันมากๆตัวผมเนี่ยใช้สี MacBook ที่เป็น Space Gray นะครับพอทุกคนได้เห็นตัวสีของ MacBook แล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้เนี่ยทุกคนเห็นไหมว่ามันแบบมันเข้ากันมากๆเลยนะครับคือเข้ากันแบบโอ้โหมันดูดีแล้วมันเรียบหรูถ้าบอกว่าหลุดมาจากบริษัทเดียวกันเขาก็เชื่อนะถ้าเกิดไม่มีโลโก้นะครับในส่วนของหัวชาร์จกันบ้างนะครับคนเนี่ยจะใช้งานหัวชาร์จเนี่ยปัญหาหลักๆเลยคือมันอ่อนเกินไปเวลาเราจะเสียบเนี่ยมันจะหักหรือว่าเวลาเราจะเก็บเนี่ยเอ้ยทำไมเวลาจะเสียบแล้วมันดูแบบดูคงเคงอ่ะดูโยกแยกดูไม่แบบไม่แข็งแรงเลยนะครับแต่พอมาเป็นตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหหัวชาร์จของเขาแบบแข็งมากแข็งแบบสปริงธรรมดีมากทุกคนคือมันเนียนตามากๆเลยนะครับพอพับเก็บเนี่ยยิ่งเนียนตานะฮะพอร์ตการใช้งานของเขานะครับเขาจะแยกย่อยมาให้ทั้งหมด3พอร์ตด้วยกันคือ USB-C 2พอร์ตแล้วก็ USB-A 1พอร์ตนะครับรายละเอียดความเร็วแต่ละพอร์ตเนี่ยแตกต่างกันอะไรยังไงบ้างครับรายละเอียดตรงนี้นะครับเวลาเราจะเสียบใช้งานผมอธิบายให้ทุกคนฟังก่อนแล้วกันในการแยกย่อยนะครับตัวอะแดปเตอร์เนี่ยจะเป็นขนาด100วัตต์100วัตต์นี่ไม่ใช่ว่าพอร์ตนึงเสียบเข้าไปเลยเป็น100วัตต์เลยอย่างนั้นไม่ใช่นะครับคือเขาจะเป็นรูปแบบของการกระจายครับทุกคนแต่ละพอร์ตเนี่ยจะมีความเร็วที่แตกต่างกันนะครับแต่จะมีแค่พอร์ตเดียวนะครับในนี้นะทั้ง3พอร์ตเนี่ยที่เป็นแบบ100วัตต์คือส่วนของพอร์ตบนสุดคือพอร์ต C1 นะครับถ้าเกิดเสียบแบบไม่เสียบอะไรเลยนะครับเป็นซิงเกิลพอร์ตนะครับพอร์ต C1 เนี่ยจะ max เต็มเลยครับ100วัตต์พอร์ต C2 เนี่ยนะครับ max speed ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่30วัตต์นะครับอันนี้คือเสียบแบบซิงเกิลพอร์ตนะฮะและพอร์ต USB-A นะครับจะอยู่ที่ 22.5 วัตต์นะครับแล้วถ้าเกิดเสียบจับคู่เป็น2พอร์ตนะครับตัว C1 แล้วก็ C2 พร้อมกันเนี่ย C1 จะอยู่ที่65วัตต์ครับแล้วก็ C2 เนี่ยอยู่ที่30วัตต์คือแยกย่อยประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเกิดใช้งานพอร์ต C1 กับ C3 นะครับจะอยู่ที่65วัตต์แล้วก็ 22.5 วัตต์ครับต่อมา C2 แล้วก็ C3 เนี่ยนะครับจะอยู่ที่5วัตต์ 3A นะครับระบบจะเป็นการจ่ายไฟทั่วไปเช่นโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ที่ใช้งานแบบไฟแบบ5โวลต์ทั่วไปนั่นเองนะฮะแล้วถ้าเกิดเสียบพร้อมกันทุกพอร์ตจะเป็นยังไงครับ C1 เนี่ย max speed จะอยู่ที่45วัตต์ครับ C2 อยู่ที่30วัตต์ครับแล้วก็ C3 เนี่ยอยู่ที่ 22.5 วัตต์นะฮะรวมกันเป็น100วัตต์พอดีนะครับทีนี้เรามาคุยกันในส่วนของระยะเวลาในการชาร์จกันบ้างนะครับว่าเขาใช้เรนระยะเวลาในการชาร์จแต่ละอุปกรณ์เนี่ยแต่ละประเภทเนี่ยประมาณไหนนะฮะสำหรับ MacBook นะครับ 0-50% เนี่ยจะสามารถชาร์จและใช้งานเนี่ยภายในระยะเวลา27นาทีนะครับ iPhone 15นะครับตัวนี้สำหรับการเทสนะครับสำหรับทางแบรนด์ที่เขาระบุมาอยู่ที่ 0-60% ภายใน30นาทีครับต่อมาในส่วนของ Android กันบ้างนะครับ Samsung S23 Ultra นะครับ 0-50% เนี่ยภายใน19นาทีถือว่าไวสุดๆเลยนะฮะในส่วนของการเทสตรงนี้นะครับทางแบรนด์เนี่ยเขาทำการเทสกับในส่วนของพอร์ตบนสุดนะครับก็คือพอร์ตตัว100วัตต์เลยนะครับ Max Speed แบบจัดเต็มเลยระยะเวลาในการใช้งานแต่ละอุปกรณ์จะประมาณนี้นะฮะสำหรับตัววัสดุของเขานะครับตัวนี้เนี่ยการออกแบบของเขาจะคล้ายๆกับอลูมิเนียมใช่ไหมครับแต่จริงๆไม่ใช่ครับวัสดุของเขาเป็น PC พลาสติกแฟร์พรูฟครับทนต่อความร้อนสูงนะครับไม่น่าเชื่อว่าเป็นพลาสติกใช่ไหมดูหน้าตาเหมือนแบบเป็นอลูมิเนียมแต่จริงๆไม่ใช่นะครับน้ำหนักของเขาสำหรับตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้อยู่ที่197กรัมนะครับถือว่าเบามากๆเลยนะเพราะถ้าเกิดเทียบกับตัว Apple นะครับน้ำหนักของเขาเนี่ยจะอยู่ที่299กรัมเลยทีเดียวคือห่างกัน100กว่ากรัมเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นเวลาพกไปไหนมาไหนเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเบากว่าแน่นอนนะครับพกสะดวกแน่นอนนะฮะต่อมาตัวสายของเขานะครับเป็นสายถักขนาดกลางครับเท่าที่เช็คความยืดหยุ่นต่างๆของเขาเนี่ยค่อนข้างมีความแข็งแรงอยู่เหมือนกันนะแล้วขนาดของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างหนาครับไม่บางมีความทนทานและใช้งานได้ยาวๆอย่างแน่นอนนะฮะรีวิวหลังการใช้งานกันบ้างนะครับต้องบอกตรงๆเลยว่าตัวผมเองใช้ตัวอะแดปเตอร์นี้นะครับเป็นหลักเลยในการใช้แบบสำรองเวลาไปไหนมาไหนนะครับแล้วก็เวลาใช้งานกับตัวอุปกรณ์ตรงนี้ผมจะฟิกสายใช่ไหมครับเก็บสายเข้ากับตัวโต๊ะตัวนี้เนี่ยจะใช้เป็นหลักเลยแล้วเวลาใช้งานเนี่ยบอกเลยว่าพกพาไปไหนมาไหนแบบที่ผมบอกมันสะดวกจริงๆนะครับจากที่ผมลองไปเทสนะครับในการชาร์จแบบจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเวลาพกอุปกรณ์ไปชาร์จที่อื่นก็ตามนะครับไฟของเขาผมบอกเลยว่านิ่งมากๆไม่มีไฟกระชากแบบว่าแบต
ไฟตกอะไรแบบนี้ไม่มีปัญหาพวกนั้นมาแบบกวนใจเลยครับตัดปัญหาพวกนั้นออกไปได้เลยสำหรับ Uclean ตอนนี้เนี่ยเขาอัปเกรดแบรนด์ขึ้นมาได้แบบไม่คิดว่าศักยภาพเขาจะทำได้ขนาดนี้นะฮะณปัจจุบันตอนนี้นะครับจริงๆผมก็แอบกังวลเพราะว่าตัว Uclean เนี่ยเราก็เห็นเขาอยู่ในตลาดมาค่อนข้างนานนะครับโอ้โหนานพอสมควรเลยแหละเพราะว่าเขาทำไม่ว่าจะเป็นสายลิงก์เอยหรือว่าจะเป็นแบบสายอะไรต้องมีอะไรแบบเยอะแยะมากมายไม่ได้มีแค่สายด้วยนะพวกอุปกรณ์ปัจจุบันของเขาตอนนี้เนี่ยครบแบบค่อนข้าง worldwide ผมบอกอย่างนี้ดีกว่ามี NAS ด้วยที่วางขายล่าสุดนะครับฉะนั้น Uclean เนี่ยตอนนี้นะครับณปัจจุบันวันนี้2024เลยเนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับทุกคนสำหรับใครจะใช้อะแดปเตอร์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบมีศักยภาพแล้วก็มีคุณภาพมากกว่าเมื่อก่อนแบบยุคก่อนๆเยอะมากๆฉะนั้นวางใจได้สำหรับตรงนี้นะครับราคาของเขานะครับอยู่ที่ 1,450 บาทถึง 2,939 บาทราคาขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นนะครับผมขนาดเล็กก็ถูกหน่อยขนาดใหญ่กำลังไฟก็จะเพิ่มขึ้นแล้วราคาก็เพิ่มขึ้นตามกันนะครับเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะฮะผมเชื่อว่าใครที่ได้ไปเนี่ยถูกใจไม่มากก็น้อยนะครับโดยเฉพาะตัวผมที่ใช้งานผมยังถูกใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าพกพาได้แบบสะดวกมากๆนะครับรายละเอียดทุกอย่างผมแปะให้ในส่วนใต้คลิปหมดแล้วนะครับสั่งซื้อกันเยอะๆสุดท้ายอย่าลืมกด Subscribe ผมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ